ดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะยโสธราจะพาเลาะปราสาทบ้านทนงนะคะหรือเรียกว่าปราสาททนงนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทนงนะคะซึ่งเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางเข้าสู่ชุมชนบ้านทนงบ้านทนงนี้นะคะเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะมีการพูดภาษาเขมรนะคะเป็นพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการสื่อสารแต่ก็มีบางกลุ่มอื่นนะคะที่เข้ามาอาศัยอย่างเช่นภาษาลาวภาษาสวยหรือกุยบ้างนะคะหรืออาจจะมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาอาศัยด้วยเช่นเดียวกันในพื้นที่แถบนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนโบราณในหลายร้อยปีก่อนนั้นนะคะจากการสันนิษฐานถึงคูน้ำคันดินหรือบริบทนะคะของศาสนสถานแห่งนี้น่าจะเป็นที่ตั้งนะคะอยู่บริเวณที่มีทางน้ำหรือบารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ในยุคโบราณก่อนเพราะว่าพื้นที่ของการทำการเกษตรนี่จะเป็นพื้นที่นูนอาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะต่ำลงไปนะคะแต่ตัวองค์ปราสาทนั้นนะคะจะอยู่นะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะของทางน้ำไหลตามการสันนิษฐานของอาจารย์นะแต่เราไม่ทราบเลยว่าปราสาททนงนี้นะคะสร้างขึ้นนะคะในฐานะเป็นศาสนสถานหรือเป็นวัตถุโบราณหรือเป็นสถานที่โบราณกันแน่นะคะแต่อาจารย์จะให้ความเห็นอย่างนี้ว่าปราสาททนงนะคะเป็นอโรคเป็นเทวปราสาทเป็นที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทนั้นน่าจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันนะคะเป็นปราสาทหนึ่งที่น่าสนใจและมีตำนานเรื่องเล่าตลอดจนถึงถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีอายุนานพอสมควรแล้วก็พื้นที่ของบ้านปราสาทหรือบ้านทนงนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนโบราณที่มีการอาศัยอยู่นานแล้วนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านี้นะคะจะเป็นที่ตั้งขององค์ปราสาทจะอยู่ในตัวของชุมชนเลยนะคะ